ยาสมุนไพรรักษาไข้หวัดแบบง่ายๆที่คุณทำได้ทุกวันจากขิงอ่อนนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับขิงอ่อนนั้นมีสรรพคุณทางยาอย่างมากมายโดยเฉพาะการแก้อาการไข้เป็นหวัดหรืออาการภูมิแพ้เพราะอาการเปลี่ยนแปลงก็สามารถจัดการได้ไม่ว่าคุณจะชงดื่มกับน้ำผึ้งหรือนำมาประกอบอาหารก็ล้วนแล้วจะได้ผลดีครับเอาแหละเรามาดูประโยชน์กันดีกว่าครับสรรพคุณของขิงอ่อนสามารถช่วยถอนพิษไข้ครับสามารถช่วยลดน้ำมูกอาการอาเจียนและอาการไอครับแก้ปัญหาอาการเจ็บคอและการมีเสมหะรวมไปถึงผู้ที่มีน้ำมูกและมีอาการขึ้นเหียนอาเจียนและไอสามารถบรรเทาได้โดยทันทีครับนับได้ว่าขิงอ่อนเป็นตัวช่วยที่สามารถแก้ไข้หวัดได้เป็นอย่างดีครับเอาล่ะต่อไปนี้ถ้าหากใครเป็นไข้หวัดแล้วก็อย่าลืมพึ่งขิงอ่อนนะครับเป็นตัวช่วยเพราะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนวิดีโอคลิปนี้มาจากบทความของผมเองครับนำมาย่อยสั้นลงแล้วก็ได้ใจความกระชับมากยิ่งขึ้นผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าความรู้เป็นของฟรีสามารถแบ่งปันกันได้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อในอนาคตมีวิดีโอคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของผมนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับ